ฮ่องกงวัย27ปีชวนเพื่อนเนี่ยไปพีกัญชาจนเมาหนักแล้วก็ขับขี่รถด้วยความเร็วจนกระทั่งไปฟาดเสาไฟนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเนี่ยยังนอนสลบอยู่ในรถนะครับโดยรับแจ้งเหตุเนี่ย5 ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้มีรถเก๋งเนี่ยชนเสาไฟฟ้ามีคนเจ็บอยู่ในรถเหตุเกิดที่ซอยบุญสัมพันธ์ซอย9ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในรถคันนี้คนขับนายเจสันอายุ27เนี่ยเป็นหนุ่มฮ่องกงฮะนอนหมดสติอยู่ภายในรถนี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะปลุกอันนี้นอนกอดอกเลยนะเออนะครับนอนกอดอกเหมือนนอนแบบง่วงนอนแล้วก็หลับไปเลยอ่ะหนาวหนาวฝนตกอากาศเย็นพยายามจะปลุกก็ไม่ยอมตื่นนะสุดท้ายเนี่ยตำรวจได้นำตัวออกมาอย่างทุลักทุเลและมีบ้องกัญชาตกอยู่ในรถจากการสอบถามเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยชื่อปฏิพานได้เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มฮ่องกงคนนี้ไปเที่ยวที่โคราชแล้วก็ไปรู้จักกับเขาได้ประมาณสัก2 เดือนละจากนั้นชักชวนมาเที่ยวที่พัทยาชลบุรีเมื่อมาถึงกลับชวนเขาไปสูบกัญชาจนเมาหนักก่อนจะขับรถเก๋งด้วยความเร็วและไม่ชินเส้นทางเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเสาไฟเอาเดี๋ยวลองฟังเพื่อนหน่อยผมไปแต่เขาเมากัญชามากกว่าเขาดูดเยอะมากมากัญชาใช่ครับผมเพิ่งรู้จักเขาได้ประมาณเดือน2 เดือนเองตอนเกิดเหตุเรานั่งรถมาด้วยใช่ไหมใช่พี่ผมก็คิดว่าเขาจะพาเที่ยวอะไรเฉยแล้วตอนเกิดเหตุเขาขับรถเร็วไหมครับตอนเกิดเหตุขับรถเร็วไหมเขาน่าจะขับรถเร็วเห็นแว่นรถมาเร็วมากทางตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนที่โรงพักนี่นะฮะครับคือนอนแบบไม่รู้หมดสติเพราะรถชนหรือว่าเมากัญชาเนี่ยแหละนอนกอดอกเงี้ยเออ